สวัสดีค่ะวันนี้เรามากับทีมของมูลที่อนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะคะเรามาทำหมันนะคะทำหมันฉีดวัคซีนเป็นโครงการช่วยเหลือชาวบ้านนะเป็นคอมมูนิตี้เซอร์วิสที่เราช่วยอยู่ประจำแล้วเราก็จะมีรถปกติเรามีรถโมบายที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านแล้วหลังจากที่เราเกิดวิกฤตโควิดทางมูลที่เราก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านได้เท่าที่ควรเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางมีปัญหาในเรื่องของการติดล็อกดาวน์หลายอย่างเพราะนั้นทางเราก็เว้นว่างไปนานพอสมควรนะคะตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดตอนนี้ก็เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะนะคะที่มีปัญหาแล้วก็สัตว์เลี้ยงป่วยแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่ยังไม่ได้ทำหมันซึ่งทางเราก็ได้ประกาศมูลนิธิก็ได้ประกาศไปนะคะว่าชุมชนไหนอยากให้เราเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนติดต่อมาได้ที่มูลนิธิตามที่เราได้ประกาศไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาดูที่แผนกตรงนี้นะคะเป็นแผนกที่เราจะมีการก่อนแรกเราจะมีแผนกคัดกรองก่อนแล้วนี่มาเป็นแผนกที่เราติดต่อกับชาวบ้านมาถึงสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือทุกคนต้องลงมาลงทะเบียนเรามีลงทะเบียนบัตรทองให้กับสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะก็คือใครก็ตามที่เข้ามาทำหมันกับมูลนิธิเรานะคะเราจะมีวัคซีนฉีดให้ฟรีทุกปีเช็คสุขภาพให้ฟรีเจ็บป่วยก็ไปรักษาฟรีนะคะแต่ต้องมีเงื่อนไขจะต้องทำหมันนะคะแล้วก็ในตรงนี้เราก็จะมีการทำแบบสอบถามซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่ให้กับหน่วยงานรัฐก็ไม่ว่าในเรื่องของแบบสอบถามที่จะมีอยู่นะคะก็จะเป็นลักษณะก็คือจะมีชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะที่อยู่แล้วก็สัตว์เลี้ยงมีทั้งหมดถ้ามีสัตว์เลี้ยงประเภทใดบ้างนะคะก็จะเป็นการเก็บข้อมูลรวบรวมให้เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นกรมปศุสัตว์จะได้เก็บข้อมูลแล้วก็นำส่งให้กับหน่วยงานของรัฐนะคะก็คืออย่างเช่นท่านเคยทำหมันทำหมันไหมฉีดวัคซีนไหมเคยมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มจากที่ลงทะเบียนหรือเปล่าอันนี้เราเก็บข้อมูลไว้หลายหมู่บ้านหลายพื้นที่เลยนะคะก็คือเราต้องการดูว่าการเพิ่มปริมาณของสัตว์เลี้ยงหรือการตายของสัตว์เลี้ยงซึ่งเราจะเก็บสถิติข้อมูลนี้ให้กับหน่วยงานรัฐรวมทั้งเราต้องการป้องกันในเรื่องของโรคระบาดนะคะซึ่งเราไม่ได้สอบถามเฉพาะในเรื่องของสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเราถามในเรื่องของสัตว์ปศุสัตว์ที่อยู่บ้านในอยู่ในแต่ละหลังคาเรือนนะคะว่าเขาอยู่ยังไงแล้วก็ฉีดวัคซีนมั่งไหมมีการตายของสัตว์มั่งหรือเปล่าเพื่อป้องกันในเรื่องของเราเก็บข้อมูลในเรื่องของโรคระบาดด้วยนะคะทั้งนี้ก็เราก็ถามด้วยนะคะว่าถ้าท่านสัตว์เลี้ยงของท่านเจ็บป่วยท่านทำอย่างไรพาไปหาหมอหรือไม่หรือไม่พาไปหาหมอถ้าไม่พาไปเนี่ยทำไมถึงไม่พาไปไม่มีเงินรักษาหรือว่าไม่สนใจทั้งนี้หากเราจะเก็บข้อมูลสถิติทั้งหมดเพื่อที่จะเอานำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นประเมินผลในการดูแลสัตว์เลี้ยงของคนไทยแล้วนำข้อมูลนี้ไปเพื่อนำเสนอให้กับหน่วยงานของรัฐได้รับทราบนะคะว่าจริงๆแล้วนะคนที่มีสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยก็เขามีทัศนคติยังไงต่อสัตว์ที่อยู่ในบ้านเขานะคะอีกประการหนึ่งทางเราเนี่ยก็จะมีการให้การศึกษาเขาในเรื่องของการดูแลสัตว์แล้วก็มีการดูแลในเรื่องของสัตว์ที่มีอาการเจ็บป่วยมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ควรรักษายังไงขั้นต้นก่อนจะถึงหมอนะคะทีนี้ทางกลุ่มของทีมงานของเรานะคะเราก็จะมีทีมหมอนะคะทีมพนักงานที่ทีมพนักงานที่ทางเรานำทีมมาอย่างเพื่อที่มาตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพสัตว์อันนี้ก็จะเป็นคุณหมออดุลนะคะคุณหมอแทนค่ะเป็นคุณหมอซึ่งประสบการณ์เยอะมากคุณหมอมาช่วยเรานะคะอุทิศตัวช่วยกับเรื่องสัตว์นะคะมีคุณหมอก็เป็นคุณหมอที่เก่งคนหนึ่งที่อยู่ในมูลนิธิเราช่วยเหลือสัตว์เดือนหนึ่งก็เป็นพันนะคะเป็นที่เรามีปัจจุบันนี้ก็คือเรามีที่มูลนิธิเรามีคลินิกชุมชนรักษาให้ชาวบ้านฟรีชาวบ้านในกรณีสัตว์ที่บาดเจ็บหรือโดนรถชนเพราะว่าการรักษาบางครั้งแพงมากก็จะพาสัตว์ตัวนี้ไปที่มูลนิธิเราที่คลินิกชุมชนของเราเพื่อดูแลรักษานะครับวันนี้เรา
ก็มาตรวจสุขภาพก็เจอแมวที่ใช้ในเรื่องของทำหมันแล้วก็โดยวิธีการฉีดยาคุมนะครับเพราะฉีดยาคุมแล้วก็มีหมาแมวที่บาดเจ็บเยอะนะคะก็คือมดลูกอักเสบมาเราก็มีการอุลตราซาวก็ได้พบปัญหาเยอะแยะนะคะสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงอย่าฉีดยาคุมหรือให้กินยาคุมนะคะเพราะอันตรายมากสำหรับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะก็ยังไงก็พามาพบแพทย์ถ้าเรารักเขาเหมือนลูกเราก็อย่าใช้วิธีฉีดยาคุมนะคะว่าวันนี้เราเจอปัญหานี้เยอะมากเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็น่าจะมีปัญหานะคะตัวนี้ก็เป็นคุณหมอรงค่ะคุณหมอรองนะคะก็คุณหมอก็วันนี้เรามีหมอ4ท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรงนี้ก็จะเป็นคุณหมอผิงค่ะคุณหมอผิงนี่จะเป็นสเปเชียลิสต์ในเรื่องของแมวนะคะเป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องแมวโดยเฉพาะเลยคุณหมอจะเก่งเรื่องแมวนะคะเดี๋ยวก็ตรงนี้จะเป็นคุณหมอลิฟนะคะสวัสดีค่ะนี่คุณหมอลิฟค่ะตอนนี้เราไลฟ์อยู่นะคะอันนี้คุณหมอลิฟนะคะก็กับชุดสีม่วงนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์นะคะที่มาช่วยในวันนี้ก็มาดูตรงนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะคะนี่ก็เคยไปรักษาที่เรามาก่อนนะคะที่ตอนนี้เคยไปรักษามาก่อนแล้วก็ดูตรงนี้ค่ะก็มีเยอะเลยในครอบครัวเขาก็มาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้ชื่ออะไรป้าน้องหมีเนาะค่ะอันนี้ป้ามันค่ะป้ามันก็เอามาตอนนี้ก็เราก็มาตอนนี้เริ่มทยอยมานะครับเพราะเราวันนี้เราจะตรวจเลือดและฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ทยอยทำหมันในบางส่วนนะคะแล้วก็แต่เท่าที่ดูวันนี้เยอะมากที่ไม่ผ่านเนื่องจากมดลูกอักเสบนะคะที่ส่วนใหญ่ที่เป็นหมาหรือแมวตัวเมียที่เขาทำใช้วิธีฉีดยาหรือให้กินยาคุมนะคะก็อันตรายมากนะคะวันนี้เราก็เอาเครื่องตรวจเลือดมาเลยนะคะมาตรวจเลือดกันตรงนี้เราขอทีมงานคุณหมอเขาช่างเทคนิคก็มาตรวจเลือดกันตรงนี้เลยเพื่อจะให้รู้ว่าสัตว์ตัวไหนสามารถที่จะทำการรักษาได้นะคะตัวสัตว์ตัวไหนที่สามารถทำหมันแล้วก็สำหรับตัวที่ผ่านการตรวจเลือดมาก่อนก็จะทำหมันได้แต่ตัวที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียนเราก็จะทำการตรวจเลือดในกันในวันนี้เลยตรงนี้เลยจะได้ทราบว่าสัตว์เป็นอะไรนะคะแล้วก็ทุกอย่างเราช่วยเขาฟรีสาเหตุที่เราทำฟรีได้นี่ก็เพราะว่าได้รับการอุปถัมภ์จากท่านนะคะจากหลายๆท่านที่บริจาคเงินมาไม่ว่าเงินของท่านจะบริจาคเงินก้อนเล็กน้อยหรือเงินเท่าไหร่20บาท100บาท10,000บาทแสนบาทเงินทั้งหมดนะคะเรานำมาช่วยเหลือสัตว์นะคะแล้วก็เอามาช่วยเหลือชุมชนเพื่อให้ชุมสัตว์ได้มีความเป็นอยู่และสวัสดิภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้ววันนี้เราก็มีการช่วยในเรื่องของการหยอดเห็บหมัดด้วยนะคะเพื่อไม่ให้สัตว์ในชุมชนของชาวบ้านนะคะได้ทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เขาไม่สมควรได้รับไม่ว่าเห็บหมัดมันเป็นการช่วยเหลือเขาด้วยนะคะว่าอย่างน้อยถ้าสัตว์สุขภาพดีชุมชนก็สุขภาพดีด้วยนะคะอยากจะแนะนำให้ทุกท่านที่มีสัตว์เลี้ยงอย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของท่านมีลูกนะคะเป็นไปได้ก็ท่านสามารถติดต่อมาที่มูลนิธินะคะตามที่เบอร์โทรเราให้ในหน้าเพจนะคะก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็เพื่อขอทำหมันเพื่อขอรับคิวนะคะแต่การก่อนจะทำหมันท่านจะนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาทำหมันโดยทันทีเลยไม่ได้นะคะเราทางทีมคุณหมอต้องขอตรวจความพร้อมของสัตว์ด้วยนะคะไม่สามารถที่จะทําหมันได้ทันทีทันใดเพราะว่าถ้าเกิดสุขภาพสัตว์ของท่านไม่พร้อมในการทําหมันจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของท่านเองนะคะเพราะฉะนั้นทีมงานของเราจะระมัดระวังมากนะคะไม่จับมาแล้วก็ทําหมันเลยเพราะว่าทุกอย่างต้องมีการตรวจแต่ส่วนใหญ่ที่เราตรวจผ่านมาก็จะพบว่าสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่จะที่รับมาส่วนใหญ่เป็นสุนัขจรหรือแมวจรเนี่ยจะมีโรคหลายโรคมากเลยฮะบางตัวเป็นโรคไตนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราก็จะแจ้งให้กับ
เจ้าของสุนัขนะคะได้ทราบว่าถ้าช่วงถ้าเป็นโรคไตเรายังไม่สามารถผ่าตัดมันเสียเพราะฉะนั้นจะต้องให้มีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็จะต้องเลี้ยงดูเขาอย่างเอาใจใส่ที่ดีนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวดิฉันขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงค่ะ Good morning from Thailand now is Elephant Hatchery Park and also Save Elephant FoundationWe bring our vet team to the village to come and help the community for the service. Today we sterilize the animal for free and also vaccine and also check, health check for all animals. Some of the vet is now go to the village to check for the farm animal. But we have 4 doctors here that helping to go to vaccine and some people who register already that they will be neuter today but many of the animal that they bring to us today they have quite a lot of issue because most of the people have give the birth control to their animals and it is a lot of infected for the animals and this is I think they when they think that is to have a bird control that is the most cheap way for them but facts is a lot of side effect for the especially for the female animals and first of all I would like to introduce in this sector we have our staff come to the first the people will come to registerAnd when they come to register, we have the we have our staff come to do for the questionnaire to ask the people about their pet at home, as we want to go and record the number of each home, how many pet they have, and dog, cat, how many of them at the house and experience of. Treatment animal or any of them have the number up or down and how many have the animal have the baby and if they have any vaccine or sterilize the dog if they don't have why they don't have this is we get the answer like because they don't have a money because of most is the very high percent since we talk this morning the answer is because they didn't have the money or sometimes when they have the dog get accident they not take to the hospital and sometimes they said they have to leave them die like that and this is very sad to learn that is they love but they can't afford to take the dog to take care and this is one of the reason that we have so many stray dog and catBecause the community they love dog, but they don't have the money to treat the dog. And here is we will have, and this is our equipment in here. We have the X-ray and everything inside. We have oxygen and or table that is we will do after people have a queue. People have. People start already health check. They check blood, and they scan. You know, ultrasound because so many of them have the problem after ultrasound. Some of them not pass to go to neuter. But this will be the people will come to register. Before they come, we have to go and check their first. And Patty will be in this side. And after that, they will come to get the queue.In here, and after they get the queue, they will go to this area to register, and we give them the register card, and also we give them the passport, the animal passport. มีหนังสือ แล้ว passport ไหน passport ไหน and we have we will go and give them the pass after we register, butDuring the time that we will have ask them for the question that to go to get the information for of the dog
the history of the dog, and also we want to pick up the number of the how many pets they have at home and how many of them have the vaccine or neuter. And for this record, we also can transfer to the government to have the record to know the number of stray or the pet at home. And that easy for the government who have the number to control in the next time. And this is will be very useful information. We have quite a lot of questions, and we ask during the time that they wait to go to take their animal to treat. So we start to have ask them to help us to give the information, but which is they happy to answer to us. And this is will be the card that we, a handmade card that we make in here for the people, for the and this is how we give to them the detail how to look after their animals, and then when the animal gets sick, and they can see from we give them the suggestion and introduction to taking care of the animal. And this is will be the vaccine record. And after they register, we will give this to them, and then they can bring this card to get treatment from our community clinic. And that is everything will be free to taking care of them. With the policy, whoever make the service with us by neuter their animals, they get free treatment. But if anyone that is refused to go to neuter to fix their animals, if the animal is sick, they have to go to the private vet, because we cannot help it, especially for the puppy mill. We have as well today the puppy mill people come, and they bring a lot of their animals, but they refuse to go to neuter, but they just only want to do a vaccine. We just tell them that we do a vaccine for the community, and only the person that is don't use the dog for the commercial. And this is our community service for. So now you know I introduce you to know our vet. This is Dr. Rong. I think some of you visit the park, you will know Dr. Rong. And this is Dr. Tan or Dr. Adun. He is a senior vet here, who is very very good with the dog. And this is Dr. Lip. She is This is Dr. Lip, and she's the expert on the blood. And this is Dr. Ping. She's a specialist for cat. We still have many wait on the queue. And this is the sector that is for the blood test. Today we bring that is to test the blood for many, all of the animals in here. And some of them cannot neuter because they have dealing with a lot of infected, and also with the kidney problem, with the lung problem. So some of them not ready to treat, but we will continue and carry on to look after and to taking care, and the doctor will set appointment for them to treat in the clinic. During this time, we ask the owner
if the dog season they have to keep indoor to stop to have the dog to have more baby. But when they are get stronger, we will start to neuter them and make sure that they get treated and they have fixed. Because the reason that we have to take the our mobile clinic to go everywhere because of we want to stop the stray dog and also control the number of stray animal and as well so many people when they have pet they not respond and they sometimes they let when the animal are getting old and sick they can't afford so we want to make sure that the animal have treat okay and the animal will be you know get the right to treat and our vet will suggest to them as well about how to look after their animals and so this is we just start this morning and community start to bring the animals to our mobile service and hope that is we will do all day and already register over 100 pet today and we will do the one that is register before check what before but today is a new one that come register we will do again on the 6th of October and for the one who come to register today and the one who register before we will do in the afternoon to neuter them so that is this is this is so far that is some of you ask that is the government support we work with the communities sometimes we have the vet local vet to join us but sometimes as local vet they have the district they have only one sometimes they have one or two we didn't have for budget no we don't have at all support by government for the medicine and everything that we get from your support when we have the people for donation we share our fund to buy the medicine to hire the vet to do all the equipment even blood test and everything that pay by donor by the people that who support Save Elephant Foundation and when you support to our project all the money will go to the animals and since the COVID from March we don't have we can't go to visit the villager we cannot across the other district because of the lockdown and this is the one this is the first time that we come out and when the government allow us and then we will start to do our job but for the emergency animal that is sick we have the permission paper from the government to allow us to move our mobile clinic to help them and we do all the time during the COVID that is sometimes we have a curfew here and the government not allow us to not allow people to traveling after 10 p.m. at night so we get a special permission to have our vet only our vet and driver to drive to go and help and the vet work never rest they have service all the time and our vet is work so hard because it's some month we have thousands of animals that is to come to our community clinic but when COVID the only way that is we have to go to we have to run the car go to the village and it's not just only pet not just only dog and cat we sometimes we get at midnight people call to help the horse at their place so we drop the car and help an elephant everywhere all over Thailand that our vet have been work our elephant doctor is not here Dr. Tom now in on the way to help the elephant in the village and but this is we have only a small vet we have Dr. J is here Dr. Tipawan and she is the elephant doctor but I think she come to help with the blood but I think she take only shot
time to come because she have so many elephant to taking care. So we have so many community now that is request us and contact our office that is they want us to go to help to fix and neuter. So we will do step one by one before to go to treat them. I think this girl, what's going on? What's going on, baby? I think the owner didn't have some, they make their handmade to control her. So it will be a little bit, noisy as too many dogs in there. So I go to check. Yeah, this is what if you have any question you can ask, and then I will be happy to answer. And this is for our work for for the small animal here. Safe Elephant Foundation, not just only an elephant park, we not just only help and rescue animal, but we also work with the animal for the community. We for the last couple of years we neuter, we vaccine many thousands of animals all over around Thailand and wherever the people request. Even we neuter many monkey that rescue from the from the animal test and bring to the conservation. We also help with vaccine and for treatment. We send our team, our doctor to help and taking care of them. And I cannot do this without your support. And we, we help not just only for the pet animal, but we help also the farm animal when they get the problem. We bring the medicine to go and help them. And also in the same time, we educate for the people. Myself, if you ask that, I like to them to have the farm animal, of course, I rather all animal not stay in farm. I rather all animal run in the field with freedom, but when they're sick, this is we have to help them. So tomorrow also our team and doctor will also go to the remote area where is we won't have internet and we won't have the we can't do live tomorrow, but we will do the video. We will go to the jungle to also we will bring equipment to go and help the animal in very deep in the jungle and the road is very muddy, so we are leaving tomorrow early to bring our team to treat animal in the mountain. So this is what is I have to talk to you today, and then our camera will go around to show you the situation here. Thank you very much to watch the elephant. Thank you. ไป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 ไ
Some of you ask that is we have a mobile router unit. We really didn't have that. We have equipment that is we have in our clinic. We have only one set. So when we take this equipment is in the car, in our truck, that is we will take it out in the afternoon. But when we take that, so at the our clinic, we won't have that. So we have only one set, and we borrow from that, and we don't have. We have only transport that take oxygen and for the life support to come. But it's only one set that when we come to help the villager. So at our office, at our clinic, we didn't have that because of you know, we have a limit. And buy for this one that is we bring them, we bring all here to help the community, and then you can see that we have more car, which is for the license. We don't. ค่ะพอดีเมื่อกี้มีคนถามมานะคะว่าของเรามีโมบายคลินิกในการทำหมันในรถโมบายไหมเรายกมาค่ะเพราะตอนนี้เราทุกอย่างเนี่ยเรายืมมาคลินิกของเรานะครับเป็นคลินิกชุมชนที่เรามีแล้วก็เรายกมาครับคือเราไม่มีเราไม่ได้มีอุปกรณ์ทันสมัยขนาดนั้นนะครับมีคลินิกเราลงมาที่นี่ไม่ว่าอุลตราซาวด์ทั้งหมดนะคะที่เรามีอยู่1ชุดเราก็เอามาใช้กับชุมชนก่อนนะครับได้ช่วยชาวบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเราจะดูสถิติว่าที่คลินิกของเราน่ะวันนี้มีนัดไหมคือเราจะเคลียร์นัดทั้งหมดก่อนแล้วเราก็จะขอกับทุกคนที่จะขึ้นไปที่คลินิกชุมชนเราก็ขอให้วันนี้ไม่ต้องไปนะคะแล้วนอกจากเราจะรับเคสฉุกเฉินเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เคสทำหมันที่คลินิกเราก็ไม่ได้รับแต่เราเอาคลินิกของยกคลินิกมาไว้ที่นี่ก็เพื่อที่จะเอามาช่วยสุนัขของชาวบ้านตอนนี้อย่างอุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์อุลตราซาวด์ครับคุณหมอก็จะเอามาอุลตราซาวด์ว่าแมวหรือหมานะมีตั้งท้องไหมใครทำหมันได้ไม่ทำไม่ได้นอกจากตรวจเลือดแล้วก็ตรวจสุขภาพโดยรวมแล้วก็ต้องมาอุลตราซาวด์ด้วยว่าใครทำหมันได้หรือทำไม่ได้เพราะนั้นจะต้องตรวจให้มีความชัดเจนเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเขาตั้งท้องแล้วเรามาเรามาก็ทำหมันไม่ได้ก็ทุกคนก็ทราบดีครับเพราะฉะนั้นเพื่อความเมคชัวร์นะเราต้องทำให้มันชัดเจนนะคะในต่างประเทศเขาจะใช้ยาให้ยาคุมด้วยบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะ
Okay, some of you ask about sterilization chemical or Western spray noodle. In here, we don't use a chemical because we not suggest. So many animals we have ultrasound today, and they have the side effect from use chemical. We use spray and noodle. But we have to make sure that the animal here ready to treatment. Some of them, after we check blood, we find something wrong. Then we have to make sure that we for the safety of animals. So for the animals that is who have injection or use a chemical, after we check from ultrasound, we find many of them have the side effects. So we not recommend the villager to do that. Many of them they have a health issue, as kidney. And some of them are very, very bad lung infection. We also carry on to treatment. We give our health passport to them, and our vet set appointment for them to bring their animals to our community clinic. And also, if some of them can't come, we set appointment again to come and meet them in, we set appointment a date to meet of the community and meet their animal. It depends for the situation. So if you have any question, you can ask, and I will take off, and then you can see around with the animals. And the people keep come more to wait for the queue. Thank you.
So some of you ask that is what is the Dr. Tan have doing now with the ultrasound. Since we registered this early morning about all the dogs that have been to us by the villager, it's almost 80% that these dogs have birth control by pill or injection. And it's a side effect that they might get. And Dr. Tan, he tried to go to check that something may be wrong with this dog. We won't do neuter to them if they're not healthy enough. It seems she might have a puppy
inside, or she have a problem with her breast cancer. Like a cyst in the ovary. So now we will make sure that is to taking care and to see this beautiful life that is she get treat. You know, our vet is they are really count of every life are sensitive. So now he want Dr. Tan want to check to make sure that she's safe enough that to do another, you know, and to sterilize. We don't want to hurt her or to operation her when she might have some problem inside her body and she not ready to surgery, which is maybe take her risky on that. It's a thickening wall of the uterine, so is that is the problem of the Thailand that they always to give the it's like contraceptive for the dog, so this dog can be sterilization next time. เดี๋ยวขอโทษเดี๋ยว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 เดี๋
เดี๋ยวตกพลังเนอะ